สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงครับมาสเตอร์สุภสิทธิ์เกียรติพัฒนานนท์ครับกับรายการ Teachers and Their Memories นะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณครูอีกท่านนึงครับเป็นคุณครูอนุบาลครับวันนี้อยู่กับคุณนกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอคุณนกแนะนำตัวให้กับผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมรู้จักนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อคุณครูเพ็ญพันธ์สาสุจิตชื่อเล่นคุณนกค่ะคุณนกสอนโรงเรียนอนุบาลวารีมาตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คืออยู่กับอนุบาลวารีมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2537ค่ะก็เกือบจะ30ปีแล้วค่ะก็คือปีนี้เข้าปีที่30พอดีใช่ค่ะอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เรียนจบเลยไหมครับหรือว่าเคยทำที่อื่นมาก่อนด้วยไหมอ๋อเคยทำงานเกี่ยวกับด้านฝ่ายบุคคลมาก่อนค่ะฝ่ายบุคคลใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือตั้งแต่ที่เรามีเบบี้อะค่ะมีลูกตัวน้อยอะค่ะรู้สึกว่าความตรงนี้อะค่ะที่เราแบบอ่อนโยนหรือว่าอะไรเกี่ยวกับลูกเนี่ยค่ะก็เลยหันมาไปเรียนต่อทางด้านที่เกี่ยวกับเด็กเล็กเนี่ยค่ะการศึกษาปฐมวัยแล้วก็ลองเอามาใช้อะค่ะแล้วก็มาสมัครค่ะสอนมาเกือบ30ปีครับถ้าจะให้เป็นคิดเป็นคำหนึ่งคำครับที่จะแทนสไตล์การสอนที่เรียกว่าครูนกอะคำนี้คือครูนกเลยคำนี้คือคำว่าอะไรครับครูนกขอใช้คำว่าใส่ใจค่ะค่ะเพราะว่าเด็กอนุบาลคุณครูต้องใส่ใจให้ความรักให้ความอบอุ่นนะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนแล้วโรงเรียนเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองเลยค่ะเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเด็กๆมีความสุขเขาก็จะได้เรียนรู้ตามศักยภาพของเขานะคะกิจกรรมที่คุณนกใช้แล้วก็สอนเด็กๆนะคะเราจะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลคุณนกจะจัดกิจกรรมทั้งเป็นกิจกรรมที่เป็นกลุ่มแล้วก็เป็นรายบุคคลด้วยค่ะเพื่อให้เด็กนะคะได้รับการพัฒนาให้ครบทั้ง4ด้านเลยก็จะมีด้านร่างกายอารมณ์จิตใจด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาด้วยค่ะโอ้แล้วมองย้อนไป30ปีครับคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยคำว่าใส่ใจมาตั้งแต่ต้นไหมครับหรือว่ามันก็ค่อยๆพัฒนามาจนเป็นคำนี้ในที่สุดเริ่มจากการที่เรามีเบบี้อะค่ะค่ะเราก็เอาตรงนั้นเรารักลูกเรายังไงเราก็ต้องดูแลให้เหมือนกับลูกของเราอีกคนหนึ่งอ๋อก็คือเหมือนที่คุณนกบอกว่าคำว่าบ้านหลังที่สองในที่นี้ก็เหมือนว่าเราอยากให้ลูกของตัวเราเนี่ยมีบ้านแบบไหนเราก็จะสร้างบ้านแบบนั้นให้กับนักเรียนของเราแบบนี้ไหมครับเหมือนประมาณนั้นนะคะคือเด็กเล็กก็ต้องการใส่ใจดูแลเป็นพิเศษค่ะให้ความรักอบอุ่นมาโรงเรียนแล้วมีความสุขค่ะแล้วก็เรียนรู้ต่อไปได้ค่ะครับแล้วตลอด30ปีที่ผ่านมาครับเวลาเจอนักเรียนชั้นใหม่ค่ะที่อาจจะต้องทําความรู้จักกันใหม่คุณครูมีวิธีการหรือว่าแนวทางยังไงในการทําให้นักเรียนเหมือนแบบละลายพฤติกรรมแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกับเราหรือว่าคุ้นเคยกับเพื่อนๆนี้ไหมครับส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณนกก็จะใช้เกี่ยวกับเพลงแล้วก็การเล่นเกมอย่างเช่นเพลงแล้วให้เด็กๆเนี่ยทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการเนี่ยค่ะเด็กก็จะได้รับความสนุกสนานแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ใช้ไปบ่อยก็คือจะเป็นการเล่นเกมค่ะเราก็จะเอาตัวการ์ตูนหรือว่าตุ๊กตาที่เด็กๆกำลังนิยมเงี้ยค่ะเอามาเล่นเกมร่วมกับเราด้วยอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นพวกลาบูบูเด็กๆก็จะชอบเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมพี่ลาบูบูบอกนะคะเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าให้เด็กๆเนี่ยฟังพี่ลาบูบูบอกนะพี่ลาบูบูบอกว่าให้เด็กๆจับกลุ่ม4คนเด็กๆเขาก็จะวิ่งหากลุ่มกันแล้วก็ในกติกาก็บอกว่าพอจับกลุ่ม4คนเสร็จเด็กๆต้องบอกชื่อตัวเองกับเพื่อนๆเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็จะวิ่งหาเจอเพื่อนเสร็จเขาก็จะถามชื่อนะคะอาจจะครบ4หรือไม่4ก็ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเขาก็จะถามชื่อเล่นกันเงี้ยค่ะบอกชื่อเล่นตัวเองค่ะก็เป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนเรายังสอนเรื่องคณิตศาสตร์การนับจำนวนโดยที่ผ่านเล่นเกมโดยที่เด็กไม่รู้ตัวเลยค่ะก็รู้สึกเหมือนคำว่าเกมหรือว่าการเล่นเนี่ยจะเป็นคำสำคัญคำหนึ่งสำหรับการเรียนในระดับชั้นอนุบาลเลยไหมครับใช่ค่ะโอเคแล้วเคยมีความทรงจำอะไรที่คุณนกนึกย้อนไปกี่ครั้งมันก็ตลกทุกครั้งไหมครับสอนมาตั้งนานแบบเด็กเขาคุณนกสอนมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นประมาณเกี่ยวกับการเรียนแบบคำพูดคนครูค่ะคือเปิดเทอมใหม่เงี้ยค่ะเราก็จะเวียนคุณครูนะคะลงไปประกาศชื่อเด็กกลับบ้านเงี้ยค่ะอย่างสมมุติห้องคุณนกเนาะถ้ามีน้องฟ้าใสเงี้ยคุณนกก็ลงไปคุณนกก็จะบอกว่าน้องฟ้าใสกลับบ้านค่ะน้องเอกลับบ้านค่ะน้องบีกลับบ้านค่ะวันที่เราไม่ได้ไปประกาศแล้วก็นั่งอยู่ก็แอบเห็นเด็กๆค่ะเอาตัวต่อมาต่อเป็นไมโครโฟนแต่เขาจะประกาศชื่อเพื่อนกลับบ้านก็ไม่ค่ะเขาบอกว่าน้องนกห้องครูฟ้าใสกลับบ้านค่ะเขาบอกว่าน้องนกห้องครูเอกลับบ้านคือเขาจะเอาเราเป็นนักเรียนแทนแล้วเขาจะเป็นคุณครูแทนเราทันทีเงี้ยค่ะคิดแล้วมันก็
ตลกดีเหมือนกันนอกหัวเราะได้เงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้นักเรียนคนนี้ไม่แน่ใจเรียนจบเป็นครูหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าจะอยู่มหาลัยอยู่นะคะอ๋อค่ะถ้าเป็นครูก็จะแสดงว่าน่าจะต้องได้แบบแรงบันดาลใจมาจากคุณนกแน่นอนเลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะเรียนครุศาสตร์หรือเปล่านะคะค่ะโอเคครับก่อนที่เราจะบอกลาท่านผู้ชมกันวันนี้อีกหนึ่งคำถามก็คือถ้าให้คุณนกสอนหนึ่งอย่างที่ไม่เคยสอนเลยตลอด30ปีอยากจะสอนอะไรครับสอนหนึ่งอย่างก่อนอื่นเราต้องขอเท้าความก่อนว่าอนุบาลเนี่ยนะคะเราจะไม่สอนเป็นรายวิชาค่ะเราจะสอนเกี่ยวกับบูรณาการ6หลักนะคะก็จะมีตั้งแต่กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็กิจกรรมเกณฑ์การศึกษาค่ะแต่ถ้าให้เลือกสอนสักหนึ่งวิชาจริงๆแล้วเนี่ยในเสริมประสบการณ์เนี่ยเราก็สอนคณิตศาสตร์ไปอยู่แล้วนะคะเป็นการบูรณาการแต่ว่าก็จะไม่ลึกเหมือนกับสอนเดียววิชาคณิตศาสตร์เงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าให้คุณนกเลือกสอนสักหนึ่งอย่างคุณนกอยากสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กค่ะเพราะอะไรถึงต้องมีคำว่าสำหรับเด็กอ๋อคุณนกคิดว่าในส่วนตัวคือเราก็ชอบคณิตศาสตร์อยู่ด้วยแล้วก็แรงบันดาลใจก็คือจากที่เราเคยเรียนจากคุณครูเงี้ยค่ะคุณครูสอนสนุกเราก็อยากเรียนเงี้ยค่ะคุณนกคิดว่าถ้าเราสอนแล้วเด็กๆ เข้าใจเด็กๆเรียนรู้อย่างสนุกสนานค่ะเด็กก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปได้อะค่ะอ๋อเหมือนแสดงว่าคำว่าสำหรับเด็กในที่นี้ก็คือเราอยากจะให้วิชาที่เราสอนออกไปเนี่ยคือคณิตศาสตร์ที่เราสอนเนี่ยเน้นไปที่คำว่าสนุกค่ะแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมใช่ค่ะไม่ได้เหมือนแบบคณิตศาสตร์ที่อาจจะเป็นพี่ๆม.ปลายเรียนแล้วมันเคร่งเครียดแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเด็กๆอะค่ะคือเรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วเขาก็จะเข้าใจเด็กๆก็อยากจะเรียนเงี้ยค่ะโอเคครับแล้วถ้าอย่างนั้นครับวันนี้ครับอยากจะขอคุณนกครับฝากอะไรให้กับผู้ชมสักนิดนึงก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับก่อนอื่นนะคะคุณนกก็ต้องขอฝากโรงเรียนวารีเชียงใหม่นะคะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลวารีนะคะค่ะถ้าผู้ปกครองนะคะมีโอกาสเลือกนะคะขอเชิญทางนี้ด้วยนะคะทั้งวารีเชียงใหม่และก็อนุบาลวารีค่ะคุณครูของเรานะคะใส่ใจทุกอย่างค่ะทั้งการดูแลให้ความรักแล้วก็เกี่ยวกับด้านการเรียนค่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ครับขอบคุณคุณนกมากนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการ Teachers and Their Memories ในเอพิโซดถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ